ห้องประธานกรรมธิการต่างประเทศสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะที่ได้เคลื่อนไปเยี่ยมยามในเหตุเบียกอยู่สภาปัสสนแขวงเสกองโอกาสนี้ท่านปริญญาเอกเพ็งศรีศิลวีห้องประธานสภาปัสสนแขวงได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในคงเขตการต่างประเทศอยู่คันท้องถิ่นโดยย่อซึ่งในระยะผ่านมาสภาปัสสนแขวงได้ประสานสมทบกับคณะพักคณะนำแขวงเสกองเพื่อสุกยูติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศขององค์การปกครองแขวงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคันท้องถิ่นบนพื้นฐานหลักการนำพาของพรรคกฎหมายว่าโดยสภาแห่งชาติฉบับเลขที่ 65/2/พ.ศ. ลงวันที่10 ธันวาคม ปี 2015ฉบับปรับปรุงเลขที่ 11/2/พ.ศ. ลงวันที่14 พฤศจิกายน 2016และฉบับปรับปรุงเลขที่ 82/2/พ.ศ. ลงวันที่30 มิถุนายน 2020และกฎหมายว่าด้วยการติดตามกฎกาของสภาแห่งชาติและสภาปัสสนคันแขวงฉบับปรับปรุงเลขที่12/2/พ.ศ. ลงวันที่15 พฤศจิกายน 2016โดยเฉพาะการคุ้มครองรัฐโดยระเบียบกฎหมายและสุกยูติดตามการร่วมมือกับต่างประเทศในอนุภาคพื้นที่มีชายแดนติดยอดการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและคุ้มครองการช่วยเหลือล้า ODA การลงทุนของต่างประเทศโดยเฉพาะโครงการลงทุนและการช่วยเหลือของสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งในนี้แขวงเสกองได้รับทุนช่วยเหลือละจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าในการพัฒนาเวียกงานก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์มี91ทุนใน9แขวงทุนช่วยเหลือด้านการพัฒนามี19โครงการมูลค่า53กว่าตึกีบการก่อสร้างพื้นฐานโครงล่างในแขนงศึกษามี2โครงการก่อสร้างศูนย์ ICT ครบวงจรที่เมืองดักจึงมูลค่า $1,000 และโครงการยกระดับโรงเรียนมิตรภาพลาวเวียดนามมูลค่า10ล้านดงซึ่งเป็นการประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นเป็นก้าวๆทรัพยากรมนุษย์ได้รับการยกระดับอย่างต่อเนื่องและพื้นฐานโครงล่างได้รับการปรับปรุงดีขึ้นกว่าเก่าสำหรับโครงการช่วยเหลือของสาธารณรัฐประชาชนจีนมี40โครงการมูลค่า4ตื้อหยวนแม้นเสนอกระทรวงแผนการและการลงทุนรับรองแล้วแต่ยังบ่ทันได้จัดตั้งปฏิบัติจากนั้นได้มีการเลขเปลี่ยนประกอบคำคิดเห็นในเวียกงานคงเขตการต่างประเทศเติมอีก